5 4 3 2เอ้ยโยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JCCHWN ครับผมก็วันนี้จะเป็นกับรายการใหม่นะฮะก็คือรายการรีวิวทำไมวะโอเคงั้นมาเริ่มที่เริ่มต้นที่กล่องเลยละกันก็คือตัวนี้นะครับก็คือ TDE Sport Mega Pro นะครับ Mechanical Gaming Keyboard ฮะก็เป็น Full Size ที่จะมีนัมแพดมาให้ด้วยแล้วเจ้าตัวนี้ก็มาพร้อมกับมาโคร Recorder ก็มีมาโครทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันนะที่อยู่ตรงนัมแพดต้องกดปุ่มมาโครก่อนแล้วก็เป็น Pre-Key Backlighting และมาพร้อมกับปุ่ม Cherry MX Blue Switch ครับผมแล้วก็มาถึงข้างหลังก็จะมีสเปคบอกนี่นั่นว่าปุ่มพวกนี้เอาไว้ทำอะไรอะไรใช่ไหมแล้วก็มีโหมดของไฟอีก4โหมดก็คือโหมดสำหรับเล่นเกมนั่นแหละมีเกม FPS RTS MMO MOBA ก็คือสามารถกดเปลี่ยนโหมดสำหรับเวลาเราจะเล่นเกมประเภทต่างๆตามที่มันบอกในนี้ได้นะต่อไปมาดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่าครับตัวเจ้าตัวคีย์บอร์ด Mega Pro ตัวนี้นะเป็น Blue Switch ใช่ไหมแล้วมันก็มาพร้อมกับคีย์แคปที่ให้เปลี่ยนสำหรับเกมเมอร์อย่างเงี้ยอย่างเห็นที่ผมใส่เนี่ยเป็นสีแดงใช่ไหมก็จะมาอยู่ในถุงแบบนี้พร้อมกับอันนี้คือที่ถอดแคปก็ใส่ลงไปปึ๊บแล้วก็ถอดนี่ออกมาเป็นอย่างนี้เวลาใส่ใช้นิ้วใส่ลงไปง่ายกว่าเยอะใส่ลงไปชื้นอ่ะโอเคนี่ก็คือส่วนของคีย์แคปที่เขาให้มาเพิ่มเนาะก็เป็นคีย์แคปสีแดงก็จะเป็นแบบว่าตัวคีย์แคปมันจะหนากว่าหน่อยอ่ะแล้วตัวคีย์แคปสีแดงที่ให้มาจะไม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็อ่ะนี่ผมจะมาโชว์ให้ดูฟังก์ชันนี่ไลท์โหมดไลทนิ่งโหมดนะครับก็กด FN ก่อนก็เปลี่ยนไลท์โหมดว่าจะเล่นเกมอะไรไฟมันจะขึ้นตามประเภทเกมที่เราเล่นเนาะต่อไปไลท์เอฟเฟคอันนี้ไลท์เอฟเฟคแรกเป็นพอลส์ดับติดต่อไปเป็นรีแอคตามที่เรากดปุ๊บไฟขึ้นแล้วค่อยค่อยหายไปที่3คือเป็นเวฟเราสามารถเบาเร่งความเร็วหรือเบาความเร็วลงของเอฟเฟกต์ไฟได้นะครับโดยการกด FN แล้วก็เนี่ยจะเป็นโฮมกับ N ก็คือช้าลงโฮมก็คือเร็วขึ้นแล้วก็ต่อไปหมดต่อไปนะนี่ก็คือเป็นเหมือนกันแต่เป็นช้าลงแค่นั้นแหละอันนี้คืออะไรอันนี้เหมือนหยดน้ำนะครับนี้เป็นแรนดอมอันนี้ก็เป็นสติลก็ค้างสติลไว้แล้วกันเนาะโอเคเรามาดูกันในโหมดต่อไปก็จะเป็นนี่เป็นมาโครคีย์มาโครคีย์ก็คือเวลาจะใช้ต้องกดมาโครอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันจะมีวิธีการเซตอัพของมันก็ถ้าใครที่สนใจในตัวเนี้ยก็จะสามารถเซตให้แบบว่ามาโคร1ปุ๊บพิมพ์คำว่าสวัสดีครับอะไรอย่างงี้ได้แต่วิธีการเซตเนี่ยผมว่าไปหาแล้วก็เรียนรู้กันเองดีกว่าเพราะว่ามันอธิบายเข้าใจยากอยู่เหมือนกันแล้วอันนี้มีฟังก์ชัน NK Rover มาให้มันจะทำให้สามารถกดปุ่มได้เยอะขึ้นแค่นั้นแหละซึ่งก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแต่มันก็มีมาให้นะครับก็ตามฟังก์ชันแล้วก็เนี่ยตามพวก F1 จนถึง F12 มันจะมี Start Stop เพลงเพิ่มลดเสียงมิวเสียงนู่นนี่นั่นเปิดเมลเปิดโฮมเปิดคัลคูเลเตอร์เปิดอะไรพวกนี้เนี่ยก็มีปุ่ม No Home Button ก็คือกดปุ๊บก็จะไม่สามารถกดปุ่ม Home ได้นะครับแล้วก็ของพวกนี้มันก็ฟังก์ชันทั่วไปอะไรเงี้ยถามว่าคีย์บอร์ดตัวนี้คุ้มราคาไหมผมอ่ะใช้มาจนคุ้มราคาแล้วแต่คนอื่นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะผมว่าถ้าเพิ่งซื้อตอนนี้ก็ไม่มั่นใจว่ามันจะยังมีขายอยู่ไหมนะแต่ตอนที่ผมซื้อมันก็ราคาประมาณ 2,000-3,000 ถ้ายังมีอยู่ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะราคาอยู่ประมาณ 2,000 อะไรเงี้ยแต่ถ้าแนะนำง่ายๆก็คือหาตัวใหม่เหอะเพราะว่าอันนี้มันก็เก่าแล้วแต่อันนี้มารีวิวให้ดูว่าคนที่ใช้หรือบางคนอาจจะยังไม่รู้ใช้อยู่แต่ไม่รู้ว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างที่แบบผมพูดไปข้างต้นอะไรเงี้ยนะแล้วก็โดยส่วนตัวที่ใช้มานะครับมันก็ตอบสนองต่อนิ้วเราดีก็คือแบบว่าคลิกกี้อ่ะมันพิมพ์แล้วก็คลิกกี้ก็กดแล้วก็เป็นแบบกดแล้วแก้ตามภาษาที่แบบว่าคนเล่นเกมอยากได้กันตามปกติแล้วก็เจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้มันก็ทำมาดีนะครับวัสดุก็ไม่ได้แย่อะไรแค่ว่าใช้ไปนานๆเนี่ยไอตัวพลาสติกเนี่ยพลาสติกมันจะมีรอยด่างซะหน่อยอะไรเงี้ยรอยด่างตามที่แบบปุ่มที่เราใช้เยอะๆอะไรพวกนี้จะมีรอยด่างดำนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้เฟดทำตัวสอนหายไปนะมีอะไรเพิ่มไหมนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูในมุมแบบว่ามุมจากข้างบนว่าเวลาใช้จริงก็คือเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะเมกาโปรสีมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ดีตัวนึงครับผมใช้มาสักพักแล้วก็โอเคกับมันนะมันก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้แบบว่าโหแม่งโคตรดีเลยนะฮะมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันก็คือคีย์บอร์ดอะคีย์บอร์ดก็คือคีย์บอร์ดมันไม่มีคีย์บอร์ดไหนดีกว่าใครเท่าไหร่หรอกเพราะสุดท้ายมันอยู่ที่เราใช้นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับรีวิวทำไมวะก็ฝากด้วยนะครับกับช่อง JCCHWN นะครับผมถ้าชอบการรีวิวแบบสั้นๆกระชับแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้ด้วยก็ดีเป็นกำลังใจเขียนคอมเมนต์ไว้ข้างใต้นะครับทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมทุก Subscribe ก็เป็นกำลังใจมากๆให้ผมเหมือนกันวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วเจอกัน